พลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบชปสสอทค่ะระบุถึงการตรวจสอบจับกุมนางสาวพิจนรีตันติวิทย์หรือเมพรีมายาตามพรบคอมพิวเตอร์กรณีลูกขายไปโพสต์บอกว่าลงทุน 6,000 บาทกำไร15ล้านในเวลา3เดือนก็บอกว่าหลังจากที่สอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง11คนยืนยันว่าแผนดำเนินธุรกิจนี้ทำได้จริงแต่ตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การของกลุ่มผู้ต้องหาแต่ตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์ทำให้ตำรวจไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาช่อโกงประชาชนได้ส่วนจะเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่หรือไม่นั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะเพราะหลักฐานต่างๆที่เมพรีมายาได้โพสต์ลงโซเชียลจะต้องชี้แจงทั้งหมดถ้าชี้แจงไม่ได้หลักฐานก็อาจจะมัดตัวเองแต่ตอนนี้ขอเวลาตำรวจในการรวบรวมหลักฐานประสานข้อมูลตรวจสอบเส้นทางการเงินการทำธุรกรรมจากการเงินจากทางธนาคารหากพบว่าแผนธุรกิจใดของพรีมายาเข้าข่ายความผิดก็จะดำเนินการทันทีด้านของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนำเอกสารเป็นงบกำไรขาดทุนของบริษัทพรีมายาจำกัดบัญชีธนาคารและหลักฐานต่างๆที่นายอัจฉริยะอ้างว่าเป็นข้อมูลการหลบเลี่ยงภาษีของกรรมการผู้จัดการและเครือข่ายพรีมายา12คนมายื่นให้กับผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.โดยตั้งข้อสงสัยถึงงบกำไรขาดทุนของบริษัทปี2564จำนวน8ล้านบาทว่าไม่สอดคล้องกับการเสียภาษีที่ยื่นไปส่อเจตนาว่าเป็นการเลี่ยงภาษีและอาจจะมีการฟอกเงินค่ะเราจะที่เห็นนะว่าพี่มายาเนี่ยนะครับเวลาจ่ายเงินนะครับเขาไม่ได้จ่ายเงินในนั้นบริษัทพี่มายาแต่เข้าบัญชีส่วนตัวนะเข้าบัญชีส่วนตัวของทุกคนเลยแม้ทั้งเครือข่ายก็จะเป็นส่วนตัวไม่ได้เข้าในนามบริษัททำไมถึงงบการเงินถึงโชว์แค่8ล้านบาทก็เพราะเงินทั้งหมดที่มีการจะขายของก็ดีหรือจะอะไรก็ดีแล้วแต่เนี่ยจะไม่เข้าบัญชีบริษัทจะเข้าบัญชีส่วนตัวซึ่งเรื่องนี้รองอธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยนะครับกับทางผมเนี่ยก็ได้มีการประสานกันมาโดยตลอดเนี่ยก็พบแล้วว่ามีการหลบเลี่ยงภาษีนะครับวันนี้จึงมาให้ปอสอเนี่ยดำเนินการตามกฎหมายนะครับนายอัจฉริยะบอกด้วยนะคะว่าเมพรีมายาร่วมเป็นหุ้นส่วนกับใบเตยสุทธิวรรณในการเปิดคลินิกความงามทุนจดทะเบียน100ล้านบาทก็เลยอยากจะให้ทั้ง2คนชี้แจงหน่อยถึงที่มาของเงินทุนและเกี่ยวข้องกับคดี Forex 3D ด้วยหรือไม่ซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ปอสจะต้องเรียกทั้งเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเข้ามาร้องทุกข์และเรียกผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงที่มารายได้และเรื่องของการเลี่ยงภาษีด้วยค่ะ